และบอกว่าประเด็นการจบพินาศที่เสื่อมภาพลงจากมือข้าศึกแต่พวกเจ้ามีแต่จะชุบมือจากกูเพียงมีฝันแต่มีใครใจกูเย็นเฉียบใจกูเงียบกว่าแสงไฟไม่มีแรงสู้กูไม่รู้ต้องทำยังไงดิ้นหล่นไปกูยิ่งพบผมว่างเปล่ายิ่งตามหากูยิ่งวิ่งวนในอ่าวยิ่งกูต่อสู้ยิ่งไร้ค่าและคำกล่าวกูเลยหยุดกูเลยเหลือแค่ปากกากับกระดาษเปล่านะครับAKA Liberate P หนึ่งในสมาชิก Rat แล้วก็วง LTP ครับขยับมาข้างหน้าอีกแต่หน้ากันครับผมผมว่าแม่โลกไปอันนี้ผมไม่ได้ขอผมสั่งเลยเนี่ยผมชอบมีคนสั่งกับผมเหมือนกันสั่งผมให้เล่นอย่างนี้คือด้วยความที่แบบเราอยู่ในสภาพแวดล้อมของสังคมคนทำเพลงแบบใต้ดินหมายว่าทำกันเองแล้วมันเป็นช่วงที่ rap battle เนี่ยมันกำลังก่อตัวขึ้นมาแล้วเริ่มมีคนสนใจ culture นี้มากๆอะไรเงี้ยแล้วผมก็เป็นคนที่แบบว่าเวลาแรปจะมีคาแรคเตอร์ที่แบบเกี้ยวกัดมากโมโหมีการใช้คำที่แบบอาจจะแบบหยาบคายอันนี้ผมว่าเป็นน่าจะเป็นภาพจำของผมเองซ้ำช่วงมอต้นเนี่ยเคยอ่านประวัติศาสตร์การเมืองเพราะว่าเหมือนพ่อจะมีแบบพวกวิดีโอไว้ภาพถ่ายตอนบุกจับอะไรเงี้ยหนังสือพิมพ์เนี่ยผมจำได้ว่ามีเลยเป็นหน้าหนึ่งของเหตุการณ์วันนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าอ๋อการเมืองเป็นอย่างนี้เรามองการเมืองเปลี่ยนไปคือมันอาจจะเหมือนพูดเอาเท่อะคือแต่ผมไม่พูดเอาเท่นะคือว่าผมไม่เคยอยู่ฝ่ายเผด็จการหรือฝ่ายที่สนับสนุนเผด็จการเราอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยตลอดซึ่งเหตุการณ์ต่อไปนี้นะคะจะทำให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระแสลมแห่งการอภิวัตที่ได้พัดหวนทวนมาอีกครั้งค่ะให้ผู้เปิดว่าควรต้องพูดได้ไม่ใช่ได้ก็เดี๋ยวยองกับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนั่นแหละเรื่องนี้ก็ได้ว่าแค่คนที่มาทุกคนอ่ะไปลงทะเบียนกับไอรอหรือยังอันนี้มีประโยชน์กว่าไอ้นี่ดีกว่า250เดือนสวหรือสพนะสพสพเคียงเคียงเคียงแย่เนี้ยคือกูแบบกูไม่เคยเปิดเนื้อหาเลยเว้ยแต่เวลากูอยู่เวทีกูจะรู้ว่าสพสอพอสอพอรัฐธรรมนูญแม่งสอพอสอพอสอพอชี้นิ้วเลือกคนมาสอพอสอพอสอพอกกตก็สอพอสอพอสอพอที่มาพวกมึงแม่งสอพอสอพอสอพอวอดในสภาแม่งสอพอสอพอสอพอไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอสอพอสอพอ250คนสอพอฉันต้องหาของมาเล่ขายคนฉันก็ยังจนทนขายเพื่อเป้าหมายไม่ขายลูกขายเมียกินฉันไม่ชินคือเพลงเนี้ยมันเริ่มจากว่าเราอยากพูดถึงความเหลื่อมล้ำของสังคมชนชั้นล่างชนชั้นกลางชนชั้นปกครองใช้เป็นแรงคนอึดเท่าแรงควายฉันมีเสียงแต่ฉันไม่มีสิทธิ์ฉันมีความคิดแต่กลับโดนตีกรอบหาว่าฉันรู้แค่จับเสียงแค่จับจอบจับกระสอบฉันไม่เคยจับข้อสอบบอกฉันเห็นเงินเป็นคำตอบบอกฉันเห็นชอบมาก่อนชาติฉันเป็นทาสในการเมืองฉันเป็นเบี้ยในกระดานฉันเป็นเหี้ยอะไรก็ได้ที่พวกเขาไม่ต้องการเป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างนอกจากคนเป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างนอกจากคนแต่ว่าเราทำเพลงมากดคนอื่นใช่ไหมแต่ความกดที่ว่าเนี่ยมันมาจากที่เขากดเรานะคือเพราะว่าเราแม่งตามการเมืองมาตลอดเวลาเราเห็นว่าคนแม่งโดนจับโดนฆ่าโดนอะไรเงี้ยพอออกมาพูดการเมืองเงี้ยผมมองมันแบบมันบัดซบมากอ่ะมันคือแบบความบัดซบของรัฐไทยอ่ะที่แบบกี่ปีก็ไม่เคยหายไปอ่ะมันเลยเกิดออกมาเป็นเนื้อเพลงเนี้ยท่อนเนี้ยว่ากูเป็นชนชั้นท้องมองให้มึงเป็นเบี้ยล่างอะไรเงี้ยมันมาจากความอึดอัดของเราที่แบบเราอยากพูดว่าไอ้เหี้ยมึงแม่งพวกมึงแม่งแบบ
มึงจะกดคนไปถึงไหนกันวะกูเป็นชนชั้นปกครองกูมองพวกมึงเป็นเบี้ยล่างกูมีสิทธิ์ทำทุกอย่างกูทำเหี้ยได้เรี่ยราดคังพวกคิดกบฏกูทำได้หมดไม่เลือกหน้ากูมีตรายกระดับยศประดับบนเสื้อผ้าถ้ามึงอยากเดินกูจะใช้ปลอกมาคอยจุงถ้ามึงอยากพูดกูจะหยิบผ้ามาคาดปากถ้ามึงอยากจะบินกูจะลากชาติมันล่างขากูตีตราเป็นเจ้าของจับซอกแขนยันง่ามขากูมียศฐานและขากูเลยมากกว่าพวกมึงจึงเป็นคำตอบอำนาจกูมีมากกว่าผู้คนแค่มึงจนกูเลยตัดสินว่ามึงไม่คู่ควรเพราะที่พวกมึงต้องมีคือความโง่กับโซ่ตรวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของพี่คือใครอ่ะผมว่ามันคือทุกคนนะมันคือทุกคนแหละผมว่ามันไม่ใช่แค่รัฐมันไม่ใช่แค่ทหารแต่มันเป็นถึงเราด้วยมันคือทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะควรลืมตามองปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่าชนชั้นปกครองเนี่ยมันกดเราอยู่แค่ไหนอันนี้เพื่อให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนนะที่ออกมาร่วมต่อสู้กันฮะคนยังคงยืนอย่างสง่าในความเป็นคนสะตดในคอคนคอควายคนก็ยังเป็นคนโดนขยี้สักขยี้สีคนก็ยังเป็นคนแม้ว่ากดหัวให้ลงต่ำและเหยียบย่ำแต่ก็เพราะว่าฉันกลัวฉันจึงลุกขึ้นมาตั้งคำถามเพราะว่าฉันโกรธฉันจึงลุกขึ้นมาตั้งคำถามเพราะฉันโดนกดฉันจึงลุกขึ้นมาตั้งคำถามเพราะฉันโดนเหยียบฉันจึงลุกขึ้นมาตั้งคำถามเพราะฉันโดนกดฉันจึงลุกขึ้นมาตั้งคำถามเพราะฉันโดนเหยียบฉันจึงลุกขึ้นมาตั้งคำถามเพราะว่าฉันกลัวฉันจึงลุกขึ้นมาตั้งคำถามเพราะว่าฉันโกรธฉันจึงลุกขึ้นมาตั้งคำถามเพราะฉันโดนกดฉันจึงลุกขึ้นมาตั้งคำถามเพราะฉันโดนเหยียบฉันจึงลุกขึ้นมาตั้งคำถาม